กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้เป็นช่วงของการถามตอบนะทั้งในเรื่องของ SMS แล้วก็ทางสายที่ได้ลงทะเบียนไว้ขอทวนกติกาอีก1รอบนะครับถ้าทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลใส่เข้ามาให้ครบนะครับคำถามวันเดือนปีเกิดที่สำคัญยิ่งคือเวลาที่เกิดครับส่งมาที่4221606ในส่วนของเวลาเกิดขอใช้บรรทัดฐานเดียวกันคือใช้ข้อมูลเป็นวันสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยแล้วถ้าจะให้สมบูรณ์วงเล็บครับว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรหลายท่านอาจจะงงทำไมผมเน้นประเด็นนี้จังเพราะว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ที่เกิดตั้งแต่2500ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยคนสมัยก่อนถึงจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วถ้าฟ้ายังไม่สว่างเขาบันทึกวันเดือนปีเกิดเป็นวันเดิมนะฉะนั้นใช้กติกาเดียวกันคือวันสากล นะครับช่องทางที่2วันนี้ใครอยากจะคุยสายสดสามารถโทรเข้ามา2หมายเลขครับตอนนี้น้องทีมงานคอยรับสายอยู่แล้ว024960493ถึง4ว่ากันเลยครับกับ SMS แรกสำหรับวันนี้คุณแม็กซ์นะครับ16เมษายน31เวลา 3:27 นะครับ16เมษายน31เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์ขอบคุณนะอย่างนี้ชัดเจนนะอันนี้คนรุ่นใหม่ไม่พลาดอยู่แล้วนะ 03.27 ถามในเรื่องของความรักกับในเรื่องของงานนะปีนี้ต้องหนักแน่นหน่อยนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีคนติฉินนินทานะครับคนแอบเล่นงานลับหลังนะงานเหนื่อยหน่อยและปีนี้ผมเน้นเหนื่อยหัวใจด้วยนะครับแต่ความรักเนี่ยของคุณจะลงตัวอย่างจริงจังเมื่อเข้าช่วงอายุย่าง29ถ้ายังไม่ได้เจอจะได้เจอครับถ้าคบหากันอยู่แล้วยังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะ SMS ต่อมาคุณปภากรนะครับ24พฤศจิกายน14วันพุธนะเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มพุธกลางคืนสว่างเป็นวันพระฤหัสขอบคุณครับชัดเจนเดี๋ยวลองดูนะของคุณเนี่ยตอนที่ตั้งชื่อแต่แรกปภากรผมเข้าใจว่าคนตั้งก็คงตั้งตามวันคิดว่าเกิดพฤหัสไงก็ใช้วรรคพฤหัสนำแต่พอเป็นพุธกลางคืนปั๊บติดกาลีทันทีนะครับลองดูชื่อใหม่นะธนะอนันต์ดีหรือไม่อันนี้ใช้วรรคมนตรีนำนะไม่ติดกาลีแล้วก็เลขศาสตร์ต้องถือว่าสวยด้วยนามสกุลพันธุมิตรแต่เมื่อคือโดยรวมนะก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยก็บอกว่าเหนื่อยพอสมควรนะกว่าจะประสบความสำเร็จหรืออาจจะใช้เวลามากกว่าคนอื่นเขาฉะนั้นถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนหาชื่อใหม่มาจะใช้วรรคเดิมนำก็ได้ครับส่งมาเดี๋ยวผมตรวจให้ต่อเลยครับคุณต้อมวันที่6เดือน6ปี13นะครับเวลา 6:00 นในปี58จะมีโชคลาภก้อนใหญ่หรือไม่ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องความจริงในดวงเนี่ยช่วงอายุย่าง46นะต้องบอกว่าเกณฑ์ได้จับเงินก้อนเนี่ยมีไหมตอบว่ามีนะครับมีอยู่2ช่วงก็คือจะเป็นถ้าไม่ใช่เป็นช่วงต้นปีก็จะเป็นช่วงประมาณกลางปีอยากให้ทำบุญเสริมนะครับในเรื่องของการบริจาคตำรับตำราหนังสือหนังหาให้กับห้องสมุดในที่ที่ห่างไกลนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ให้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาวันศุกร์ที่19ตุลา16 19ตุลา16วันศุกร์ถูกต้องผมยึดวันสากล นะคุณบอกคุณเกิดตี1ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณจะเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์มาไกลเลยครับจากจังหวัดตรังอยู่วรรคเสาร์ส
ักครู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ต้องระวังอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยด้านดีก็คือพฤหัสเนี่ยยังคงสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับจนถึงประมาณเดือนสิงหาคมแต่หลังวันที่16นี้ไปแล้วเนี่ยราหูก็จะจรเข้ามาในสถิตอยู่ในราศีเกิดเช่นเดียวกันพฤหัสราหูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่ผิดหวังคู่หลอกลวงเห็นผิดเป็นชอบก็ได้ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและอิทธิพลของพระราหูนั้นหมายถึงเรื่องราวดังต่อไปนี้ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับหมายถึงหนี้สินก็ได้สุขภาพก็ได้การถูกใส่ร้ายป้ายสีเรื่องราวที่ทำให้เราผิดหวังเสียกำลังใจนะก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าสะดวกในทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวครับ SMS ต่อมาเกิดวันพุธที่14เดือน6ปี21นะครับเวลา 14:28 นสุขภาพไม่ค่อยดีเลยอุบัติเหตุเล็กน้อยพอเลือดออกบ่อยดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วครับผมเหลือบดูอังคารถ้าไม่เป็นอังคารอายุก็อังคารกาลีซึ่งอังคารกาลีจริงๆด้วยแล้วมันโยงถึงตัวฉะนั้นถึงจะเกิดขึ้นแล้วแต่จากนี้ไปจนถึงกลางปีวันเกิดในช่วงย่าง38อย่าได้ประมาทการทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลเช่นการบริจาคโลหิตการทำฟันขูดหินปูนถ้าทำได้อยากให้ไปทำรวมถึงในเรื่องของการถวายของมีคมของคุณเนี่ยผมให้คุณถวายมีดนะหรือว่าเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารสำหรับพระภิกษุสงฆ์เสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันครับต่อเลยจ้ะเป็นสุภาพสตรีเกิดวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2516นะครับเวลา 3:53 จังหวัดกาญจนบุรีการ ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับสำหรับชาวด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยนะครับพฤหัสเล็งดวงชะตาก็ต้องบอกว่าชีวิตในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีโอกาสจะได้ลาภผลโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่และในแง่ของบาปประเคาะใหญ่ๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับดวงชะตาสักเท่าไหร่นะครับถามว่าลูกค้าจะมากกว่าปี58มั้ยเงินสุขภาพทำบุญปี59สักครู่ที่พูดถึงเนี่ยมันคือพื้นชะตานะครับเดี๋ยวลองดูก็ไม่แปลกอีกแล้วนะคำว่าดวงไม่โกหกเนี่ยของคุณเพิ่งเข้าย่าง43ช่วงย่าง42ที่ผ่านมานั้นกัมมะเป็นกาลีครับก็ต้องบอกว่าเกณฑ์งานเสียเกณฑ์งานไม่ดีนะถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนก็คงจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะกัมมะเป็นมนตรีครับแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงอายุย่าง43เนี่ยภาพรวมทั้งในส่วนของดาวการเงินก็แข็งแรงขึ้นนะฉะนั้นโดยรวมก็ในแง่ของการทำมาค้าขายปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นคุณบอกมาเลยว่าคุณทำอะไรนะจะได้ลึกถึงในเรื่องของดาวอาชีพการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นเรื่องของน้ำครับสร้างก็ได้ซ่อมแซมก็ได้ในที่สาธารณะนะครับหรือว่าจะเป็นในวัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมล้วนแล้วแต่ดีทั้งสิ้นตอนนี้ดูเหมือนสายแรกจะพร้อมแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะชื่อคุณอะไรครับวิรัตวิเชยวงศ์ครับคุณวิรัตนะครับครับวิรัตรัตนาครับวิรัตนะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ17เมษายน2519ครับจ้ะกี่โมงน่าจะเป็นช่วงเช้าอะครับประมาณไม่แน่ใจตี5ประมาณเนี้ยครับตี5เลยตี5ครึ่งหรือยังหรือ6โมงประมาณเนี้ยครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังตีห้าครึ่งด้วยใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสอบดวงกันก่อนนะครับเพราะเวลาเกิดไม่ชัดเจนของคุณช่วงอายุย่าง41เนี้ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ไหมครับมีอยู่ครับนะครับในช่วงอายุย่าง41นี้เกณฑ์ในเรื่องของงานก็ไม่ค่อยดีหรือมีปัญหาในส่วนของงานถูกไหมครับครับผมป
ัญหาสุขภาพด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นนะครับมีปัญหามักจะมีปัญหาในช่องปากทางเดินหายใจบ่อยครั้งเป็นไหมครับครับและอีกกลุ่มหนึ่งในเรื่องของพวกทางเดินอาหารก็ไม่ค่อยดีครับถ้างั้นผมว่าคุณเกิดเลยตีห้าครึ่งไปแล้วล่ะมาจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับจะถามว่าถ้าผมจะกลับไปทำงานที่บริษัทเดิมจะดีไหมคือจริงๆปีนี้มีสองอย่างถ้าไม่ได้ทุกเรื่องงานก็มีปัญหาคือไม่ได้ทำงานตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังครับคืออย่างนี้นะในดวงเนี่ยบอกเลยว่าย่าง41เนี่ยถ้าคุณไม่เลือกงานคุณจะได้ทำงานครับเพียงแต่ว่าไอ้งานเดิมที่คุณจะกลับไปอ่ะมันอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่คุณไม่ค่อยพอใจแต่ผมอยากจะบอกว่าให้ทำก่อนครับนะกลับไปซะกลับไปซะอึดอัดหน่อยอึดอัดหน่อยแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะเดี๋ยวผมจะเตือนต่อของคุณเนี่ยตรงกับวันเสาร์ช่วงสักครู่นะครับครับผมงานที่ว่าเนี่ยเขาให้ทำอะไรครับเป็นช่างครับช่างซ่อมบำรุงช่างซ่อมบำรุงเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรกลอะไรพวกนี้ไหมเป็นช่างพวกไฟฟ้านะครับคอนโทรลพวกเนี้ยถ้าเป็นช่างไฟฟ้าคืออย่างนี้ของคุณเนี่ยมันได้สองหน้าดาวอาทิตย์กับดาวอังคารสวยก็คือช่างไฟหรือว่าช่างจักรกลยานยนต์ก็ได้และดีที่สุดคือการทำงาน maintenance งานซ่อมนะฉะนั้นกลับไปเถอะครับกลับไปเถอะครับนะยืนยันว่าระยะยาวดีและยิ่งถ้าลักษณะงานของคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นงานนั่งโต๊ะอยู่แล้วถูกไหมอาจจะต้องเดินทางไปตามหน้างานที่มีปัญหาพวกนี้สมรูปครับทำได้ครับนะกลับไปเพราะว่าถ้าคุณไม่กลับผมเตือนเลยนะย่าง41เดี๋ยวคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินมากกว่านี้ครับและอีกข้อหนึ่งนะย่าง41นี้ด้านดี41ที่กำลังจะมาถึงนะหลังเมษา จะมีโอกาสนะขยับขยายในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะนะในเรื่องของรถราถ้าคุณมีแผนตั้งใจอยากจะซื้อแล้วก็เตือนนะอย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาดครับนะกลับไปแล้วก็หลังวันเกิดหมั่นตักบาตรถวายเพลพระจบแล้วครับพอแล้วฮะครับแต่ถ้าผมจะขายของจะดีไหมอาจารย์ต้องถามว่าขายอะไรอ่ะขายพวกอาหารอะไรพวกนี้ครับปีนี้ยังถ้าเป็นอาหารยังไม่ให้ทำเพราะว่าย่าง41ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไอ้ดาวอาหารมันเสียอ๋อครับแต่ฟังให้ดีนะอีกหนึ่งทางเลือกนอกจากงานซ่อมทำของกินโอเคเลยละครับดีทำอาหารเป็นไหมทำเป็นเคยเปิดร้านจิ้มจุ่มอยู่ครับจริงๆแล้วในดวงเนี่ยสุขเป็นสีมหาอุดสุดท้ายคุณต้องกลับมาทำในอาชีพนี้แต่ช่วงระยะสั้นนี้ปีนี้กลับไปก่อนย่าง40กับย่าง41เนี่ยปีเศษเนี่ยกลับไปทำงานช่างก่อนครับเข้าย่าง42ค่อยทำเรื่องอาหารไม่ว่ากันอ๋อครับความจริงไงตอนที่เคยทำจิ้มจุ่มก็ถือว่าดีถูกไหมแต่มีเหตุผลปัจจัยอื่นที่ทำให้ต้องเลิกหรือเปล่าครับก็คือมันทำงานไปด้วยแล้วก็มันทำงานขับรถด้วยครับอาจารย์ผมก็เลยต้องเบรกถูกไหมคือที่ผมกำลังถามให้ละเอียดจะให้คุณเชื่อมั่นไงเพราะว่าในดวงบอกว่าของกินเนี่ยถูกชะโลกถูกไหมในแง่ของรสชาติก็ดีผลประกอบการก็ดีไม่ได้ขี้เหร่ถูกไหมเพียงแต่ว่าเรามีปัญหาในเรื่องของเวลาครับใช่ครับตามนั้น40 41อย่าเพิ่งทำอาหารกลับไปทำงานซ่อมเข้าย่าง42ทำตามความฝันครับครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ10วันจันทร์ที่7 สิงหาคม38นะครับเวลา 8:51งานเงินความรักครอบครัวเดี๋ยวก่อนเตือนเรื่องอุบัติเหตุนะแล้วก็ดาวการเงินเสียนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับซื้อจะเป็นมีดโกนใบขนนกก็ได้หรือว่ามีดโกนตราขนนกก็ได้เป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปลงผมอันนี้ขอให้ซื้อถวายนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าร่างกายเราไหวเนี่ยนะก็ให้บริจาคเลือดของคุณเนี่ยปีนี้ร่วมชงถึงจะไม่ได้ปะทะหรือว่าชงโดยตรงก็ให้ระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไร
ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านคือไม่ได้บอกว่าดีเลิศนะของคุณเนี่ยจะดีจริงๆคือเข้าย่าง22แต่ว่าโดยรวมปีนี้ถึงจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถ้าเทียบกับช่วงย่าง20ผมถือว่าเบาลงอดทนนะครับจังหวะเวลาที่เด่นจริงๆสำหรับคุณก็คือในช่วงย่าง22สภาพคล่องก็ถ่ายไปแล้วนะระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับต่อเลยครับคุณธนวรรณเกิดวันจันทร์หรือเปล่านะครับวันที่6ธันวา20เวลา20นาฬิกาเป็นวันอังคารวันอังคารใช้วรรคเสานำก็ได้นะเสริมในเรื่องของเดชความมีอำนาจคนรักเก่าจะกลับมาอยู่ด้วยหรือไม่ปัตตนิเป็นกาลีครับก็เผื่อใจโอกาสมีไม่มากครับแต่ของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง39เรียนตรงๆนะถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมอยากให้ใช้เวลากับตัวเองให้มากๆ SMS ต่อมาคุณ28ตุลา14นะครับเวลา7นาฬิกา42นาทีอีกนานไหมกว่าจะมีบ้านคือความจริงเนี่ยในช่วงย่าง46ก็มีโอกาสนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่ถ้าคิดว่าได้ครั้งเดียวแล้วไม่จบจากฝากจังหวะเวลาอีกช่วงหนึ่งไว้พิจารณาคือ47เต็มย่าง48ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรช่วงอายุย่าง45ปัจจุบันนี้ที่ผมเตือนแบบนั้นจังหวะในเรื่องของความพร้อมด้วยเนี่ยผมก็มีเหตุผลสนับสนุนก็คือในช่วงย่าง46เนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินเยอะด้วยนะแต่มันก็มีเกณฑ์ได้มาอันนี้คุณชั่งน้ำหนักดูให้ดีว่าไหวไหมว่าไหวไหมนะครับส่วนในเรื่องของเลขบ้านเนี่ยทับหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับต่อเลยจ้ะวันที่2เดือน931วันศุกร์รบกวนน้องทีมงานช่วยดันจอเข้ามานิดนึงจ้ะขอบคุณครับวันที่2เดือน9นะครับปี31วันศุกร์นะเวลา10นาฬิกา52นาทีขายของชำกับแม่ดีหรือไม่วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ของชำของชำของชำผมเข้าใจว่าธุรกิจตัวนี้หลักๆน่าจะเป็นของผู้ปกครองแหละนะฉะนั้นในแง่ของการพิจารณาว่ามันเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็คงจะต้องดูดวงคุณแม่เป็นหลักแต่ถ้าถามว่าตัวคุณจะจำเอาดีทางด้านนี้เชียร์ไหมไม่เชียร์ของคุณในดาวศุกร์สวยกว่าอาหารการกินสิ่งสวยงามจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปร้านเสริมสวยหนังเกมความบันเทิงแต่ไม่ใช่พวกเครื่องดองของเมาหรือธุรกิจกลางคืนนะอันเนี้ยจะเด่นกว่าฝากไว้พิจารณาแต่ไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง29ลักษณะคู่ครองจริงๆเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยความจริงเหมือนเคยตอบแล้วหรือว่าลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับคำถามเดิมมากๆเลยที่ผมเคยบอกว่าประเด็นไม่ใช่ว่าคุณไม่มีนะคุณจะมีเข้ามาเป็นระยะแต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูจึงทำให้ไม่ค่อยมีความสุขหรืออยู่กันอย่างไม่ยืดยาวนะครับให้ระวังปัญหาความขัดแย้งเวลามีคู่เวลาคบหากับใครถ้อยทีถ้อยอาศัยคู่จริงๆเนี่ยมีฐานะนะคือมีหลักฐานแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้เจอในแวดวงการทำงานบุคลิกอาจจะไม่ถึงขนาดสูงโปร่งนะครับรูปร่างสันทัดนะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานผิวเนี่ยอาจจะออกเขาเรียกว่าแดงๆนะครับแต่อย่างนี้ผมเรียนนะคบหากับใครประคับประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาคุณพุธเกิดวันที่10กุมภา14เวลา10นาฬิกา25วันพุธ กลางวันนะดวงโดยรวมเป็นยังไงลูกชาย2คนเมื่อไหร่จะหมดปัญหาสักทีท้อแล้วค่ะของคุณในช่วงตอนนี้ย่าง45นะย่าง45ที่เห็นในดวงเนี่ยก็จะบอกว่าสิ่งที่ให้น้ำหนักมากที่สุดเลยนะก็คือถ้าคุณมีคนรักคู่ครองนะครับอันที่1และอันที่2ในเรื่องของงานเนี่ยจะเน้นปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลยิ่งถ้าเกิดคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนในปีนี้ทุกข์หนักนะเอาเป็นว่าความรักหัวใจนะครับเกณฑ์เรื่องงานก็ไม่ค่อยดีด้วยนะแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ย
ข้าย่าง46หลายอย่างเบาลงแต่ที่ผมจะเตือนหลังวันเกิดคือให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหลังวันเกิดเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยนะเดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมา21สิงหา42 12.07 ชัยวัฒน์เรียนอะไรดีคะนิสัยเป็นอย่างไรยืนยันว่านิสัยดีนะคือพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาใจกันนะครับพื้นชะตาเนี่ยคือใจเป็นพฤหัสยิ่งโตเขาอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยมีความรับผิดชอบไม่เห็นแก่ตัวครับทำอะไรมักจะคิดคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นและดวงนี้ถวายนะแพทย์เภสัชกรถ้าเรียนนิติศาสตร์ก็เน้นสอบผู้พิพากษาการเป็นคอนซัลท์ทางกฎหมายพวกนิติกรเนี่ยอยู่ตามลอว์เฟิร์มต่างๆดีรวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาต่อเลยครับการเงินจะดีหมดหนี้ไหม13สิงหา10เวลา 01:42 วันอาทิตย์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคุณเอกก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมลองดูว่าเข้าย่างแต่ด้านดีคือปีจรเนี้ยมันพอจะมีขาเข้าถูกไหมครับถ้ายังไม่เข้าเนี่ยประมาณปลายกุมภาไปแล้วคุณจะพอมีลุกฟลุกในเรื่องของเงินทองทองนะแต่ช่วงนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยนะครับแล้วก็หาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับเบรกที่2เวลาก็หมดลงอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาตามกันต่อวันนี้ตอบคำถามกันเต็มๆพักกันสักครู่ครับ